ครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับผมมาเดี๋ยวพอดีอาบน้ำครับผมเป็นยาครับผมมันอู้กับพอเรียบร้อยนะครับพอเปิ้ลจะมีแผนอยู่แฮม7ปีครับเมื่อแฮม7ปีปุ๊บนะผมก็เลยบอกว่าบัดเดียวเนี้ยผมอยากคือเปิ้ลประสานกับอาจารย์ดำว่าอาจารย์โดยตรงอะนะว่าอาจารย์ต้องการอย่าง1 2 3นะเพราะอันใน7ปีครับเอาอันตอนนั้นเฮาก็เฮาบ่ใช่เฮาก็นั่งรถเข็นนั่นเป็นที่ปรึกษาได้อาจารย์ก็ได้แม่ตัวเองก็ได้มันบ่ตายแล้วนะเอาบ่ตายแล้วแต่คือนั่งรถเข็นปรึกษาได้ไงแม่อาจารย์นี่ก็ได้อ่ะฮะคือเฮาอันเฮาบ่ได้เนี่ยผมฝึกละออนบรรยากาศน่ะนะอาจารย์ว่าอาจารย์จะหันว่าผมฝึกละออนบรรยากาศจะเข้าคนแต่ละคนน่ะนะว่าละออนมันทำละออนนั้นประเทศไทยเขาทำได้หมดอะเพียงแต่ว่าเขาขาดโอกาสที่ว่าอันจะมีคนไปยื่นฮืออาจารย์ก็ดีผมก็ดีแล้วนะหรือว่าดร.บุญทาก็ดีไผ่ก็ดีนะครับที่มีโอกาสจะเอาไปยื่นถึงเขาได้เขาก็ช่วยกันยื่นถึงเขาครับอาจารย์อย่างน้อยที่สุดเขาตายไปแล้วนะเขายังก็เติงเหาพ่องกาอาจารย์ว่าไรครับถูกต้องเพราะว่ายังที่ไหนนะผมก็ช่วยประสานคือแล้วก็ทำเจ้าที่มีแหงทำถูกต้องง่ายๆว่ายังสองพระธาตุนี่นะครับผมก็ไม่เคยคิดแม้แต่บาทเดียวผมเลยบอกเลยครับของพระธาตุตั้งแต่สมัยไหนมาแล้วว่าถ้าว่าเกิดจ้างผมเมื่อใดผมก็ว่าที่ผมมาทำคือเนี่ยผมมาทำด้วยแรงบุญนะครับเจ้าที่ผมมีแหงแล้วก็มีเวลานะเพราะว่าคือวันนี้นะฮะที่ผมทำก็คือทำคือของสถาบันพระมหากษัตริย์เนาะครับทำคือของพระพุทธศาสนาเนาะถูกต้องครับแล้วก็ช่วยประสานคือคนเนี่ยได้มีงานทำได้มีความรู้ก้าวหน้าถูกต้องครับอย่างเนี้ยที่ผมทำมาเสมอมาเนี่ยนะจนถึงณปัจจุบันนี้เนี่ยนะยังง่ายๆว่าอย่างขององค์พระธาตุเนี่ยผมมีแห่งมีศรัทธานะที่จะทำคือแล้วผมก็ช่วยประสานบอกว่าจะตั้งจังหวัดตั้งเนี่ยต่างนี้เนี่ยมันก็เริ่มสริดผลเริ่มเกิดผลแล้วความอย่างหนึ่งในครั้งเนี้ยที่ว่าได้แหงของจังหวัดก็คือของอบจ.เนาะนะครับผมก็ได้วัตถุดิบได้ต้นไม้ต้นตอกนะฮะอย่างหลายอย่างนะที่ช่วยเป็นเนรมิตเนี่ยทั้งบนและแห่งอย่างหนึ่งประธานพระธาตุคนนี้เปิ้ลก็เอาแต่นะครับหมายถึงว่าผมกี่นกเป็นนกกี่ไม้เป็นไม้